สวัสดีค่ะพี่แพรอักษรจุฬาเจ้าของเพจ Facebook เกรซจุฬาติวเตอร์สอนภาษาอังกฤษออนไลน์กลับมาแล้วนะคะวันนี้หลังสงกรานต์เป็นไงบ้างคะก็สวัสดีปีใหม่ไทยนะคะและก็ขอให้ทุกคนรักษาเนื้อรักษาตัวให้ดีนะคะเพราะว่าตอนนี้โควิด -19 ก็ระลอก3แล้วแล้วก็เป็นอะไรที่มันระบาดเยอะกว่ารอบแรกแล้วก็รอบที่2เยอะมากเลยนะยินดีมากๆที่ทุกคนแบบว่ายังปลอดภัยดีนะคะแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองด้วยไปไหนก็หมั่นล้างมืออย่าขยี้ตาอะไรอย่างเงี้ยก็คือปกติเลยนะคะโอเคช่วงนี้เป็นช่วงเมษาร้อนๆเลยใช่ไหมคะแล้วก็มีท่าทีว่าเราจะได้เรียนออนไลน์กันอีกทีนึงนะคะก็นั่นแหละอยู่บ้านติดอินเทอร์เน็ตให้มันเร็วสูงนะคะแล้วก็เรียน YouTube ไปกับพี่แพรก็ได้หรือถ้าใครอยากสมัครเรียนกับแพรทางวิดีโอคอร์สนะคะเข้าไปที่ Facebook เกรซจุฬาติวเตอร์ได้เลยนะจ๊ะเจอแพรอยู่ในหลายๆคอร์สเลยนะคะก็จะมีทั้งคอร์ส GAT Inc แล้วก็การวิชาสามัญนั่นเองนะคะแล้วก็เร็วๆนี้ก็จะมีโทอีกแล้วก็TOEFL ITP ด้วยนะคะโอเคกลับมาแล้วนะคะวันนี้นะคะเป็นพาร์ทของ reading แจกข้อสอบแก่นเองนั่นเองนะคะมาแค่มาให้5ข้อนะคะเด็กๆ64สอบผ่านไปแล้วใจชื้นเบาใจเข้ามหาลัยแบบว่านอนไปนะคะมีคนแบบว่าหลังไมค์มหาวิทยาลัยว่าได้คำศัพท์ไทยเยอะเลยแล้วก็รอผลเข้ามหาวิทยาลัยอยู่นะคะแต่ก็รอผลหลายๆคนที่จะแบบหลังไมค์บอกวิทยาลัยว่าติดที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ยินดีนะคะตื่นเต้นด้วยเลยนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะน้องๆ นะคะ65ลงไปที่จะเข้ามหาลัยนะคะก็มาดูว่าแพรนะคะใครอยากได้เอกสารนะดาวน์โหลดได้จากลิงก์ข้างล่างได้เลยพี่แพรแปะไว้ให้ทั้งใน description แล้วก็ใน top comment ด้วยนะคะโอเคใครอยากถามอะไรก็อย่าลืมถามใน comment หรือว่าจะไปหลังไมค์พี่แพรใน Facebook ก็ได้นะคะโอเคพร้อมกันยังพร้อมแล้วนะคะโอเคมาเลยคือ reading นี้นะมันจะเป็น reading เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ historyนะคะเอามาให้นี่คือดิฉันก็คัดมาเหมือนกันนะไม่ใช่แบบว่าเอามั่วซั่วมาไม่ใช่นะคะโอเคคือมันก็จะมีทั้งแบบเอามาหลากหลากหลายสาขาใช่ไหมแต่ว่าวันนี้ที่เอามาให้ก็คือประวัติศาสตร์ซึ่งมันออกแบบทุกปีอยู่แล้วให้เราอ่านแล้วคำศัพท์มันก็จะเป็นอะไรที่เราไม่คุ้นใช่ไหมนะคะไปดูคำถามกันก่อนก็ได้ว่าเขาถามอะไรคือเขาให้มา1พารากราฟ1ย่อหน้าเนี่ยเขาถามอะไรได้บ้าง5ข้อจะลูกนะคะไปดูข้อ31ก่อนซิ Which of the following statements can be inferred from the passage นะคะ infer สรุปนะคะ be infer คือประโยคไหนถูกสรุปได้จาก passage นี้นั่นเองนะคะคำว่า infer คือสรุปเขียนภาษาไทยเอาเองได้ไหมนะคะสรุปได้จากpassage นี้ก็คือใจความสำคัญนั่นแหละนะคะข้อ32 the human bones found จุดๆๆกระดูกมนุษย์ค้นพบว้ายเกี่ยวกับกระดูกมนุษย์แน่นอนนะคะข้อ33 which of the ไม่ใช่ which was a contributing factor to the settlers hardships นะคะเขาบอกว่าอะไรเนี่ยอะไรเป็นปัจจัยที่เป็นความทุกข์ยากของผู้ที่อพยพนะคะคำว่า hardships เคยสอนแล้วใช่ไหม ship นะคะ ship เป็น suffix ไปเติมหลังคำไหนมันทำให้เป็นคำนามนั่นเอง hard คือเป็น adjective หมายถึงแบบยากลำบากนี้ใช่ไหม hardships คือความยากลำบากนั่นเองเขียนภาษาไทยเอาเองนะคะอะไรคือความยากลำบากของคนที่อพยพคำว่า settler นะคะก็คือ immigrantนะคะคือผู้ที่อพยพนั่นเองนะคะอะไรคือปัจจัยที่ทำให้แบบเฮ้ยเกิดความทุกข์ยากของคนอพยพนะคะมาดูว่าใครอพยพละกันแล้วก็ข้อ34 Doctor อะไรเนี่ย Owsley's attitude in the last sentence can be best described as นะคะเขาบอกว่าทัศนคติของดร. Owsley เนี่ยในบรรทัดสุดท้ายอ่ะสามารถอธิบายได้ดีที่สุดคือแบบไหนเขาพูดแล้วเขาสื่อความรู้สึกแบบไหนบรรทัดสุดท้ายเราไปไฮไลท์ได้เลยนะคะคือจริงๆเนี่ยถ้าเราอ่าน reading ไม่ทันนะแล้วเรามั่นใจอันไหนเรารีบกาเลยเอางี้ดีกว่าคือเด็กบางคนทำไม่ทันจริงๆอ่ะพี่แพรไม่อยากจะเบลมใครหรือว่าอะไรเงี้ยนะคือเวลามันกระชั้นชิดพี่แพรเข้าใจพี่แพรเป็นคนที่เคยทำข้อสอบไม่ทันเหมือนกันนะดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราสามารถแบบเฮ้ยเรามั่นใจข้อไหนเรารีบกาเลยอย่างเงี้ยถ้าสมมติเนี่ยเหลือ1นาทีหนูจะเลือกทำข้อไหน
เลือกทำข้อสุดท้ายสิอ่านประโยคเดียวแล้วไปกาใช่ปะเออใช่ไหมนะคะเราต้องแบบฉลาดในการจัดการเวลาด้วยอย่างประโยคสุดท้าย it's somebody doing what they had to do อย่างเงี้ยนะคะเราก็ไปกาได้เลยโอ้นะแต่ไม่เป็นไรตอนนี้เรายังมีเวลานะคะเราก็อ่านด้วยกันก็ได้นะคะโอเคไปดูซิว่าพารากราฟนี้พูดถึงอะไรจ๊ะเกี่ยวกับแบบกระดูกมนุษย์เกี่ยวกับอะไรอย่างนี้ได้เลยนะคะ Life was so hard for the first English settlers in Virginia นะคะอันนี้คือประโยคเมนไอเดียใช่ประโยคแรกคือประโยคเมนไอเดียสำคัญที่สุดแล้วนะคะเขาบอกว่าชีวิตที่ยากมากเลยสำหรับคนอพยพชาวอังกฤษในเวอร์จิเนียนั่นเองนะคะ that ที่ซึ่งอ่านพี่แอร์เคยสอนว่าเป็นประโยคความซ้อนขยายอะไรก็ขยายประโยคข้างหน้าแหละคือให้รายละเอียดประโยคข้างหน้าว่ามันทำไมซึ่งอะไรคะin the harsh winter of the 16th and 9th they turned to cannibalism นะคะเขาบอกว่าโอ้โหเป็นแบบช่วงอะไรวินเทอร์อะช่วงฤดูหนาวที่มัน harsh ที่มันแบบว่าแสบผิวอะคำว่า harsh เป็น adjective แบบว่าคือแสบหยาบผิวหยาบเลยอะค่ะคือมันจะหนาวขนาดไหนล่ะใช่ปะก็คือหนาวมากนั่นเองนะคะหนาวมากในปี1609นะคะ they turn to cannibalism ถ้าสมมติพี่แพรค่ะหนูแปลคำว่า cannibalism ไม่ออกค่ะไม่ออกจริงๆค่ะพี่แพรไม่เป็นไรพี่แพรไม่เบลมเรานะคะให้เราไปหาต่อไปว่าcannibalism คืออะไรมันอยู่ในประโยคต่อไปนั่นแหละนะคะ scientists have found cuts consistent with butchering for meat or human bones that were recently as ยาวมากนะคะเขาบอกว่านักวิทยาศาสตร์เนี่ยค้นพบว่ามันมีความสอดคล้องกันนะคะซึ่งแบบ butchering คืออะไรคือจริงๆ butcher มันเป็นอาชีพนึงนะมันคือแบบคนขายเนื้อนะคะ butchering คือก็หั่นเนื้อไงนะคะหั่นเนื้อสำหรับ meat ก็คือเนื้อแล้วก็ human bones ก็คือกระดูกมนุษย์ oh my god นะคะคำว่า cannibalism เป็นคำนามหมายถึงลัทธิที่กินเนื้อคนเขียนลงไปลัทธิที่กินเนื้อคนMy God น่ากลัวมากนะคะเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาบอกอย่างนี้นะ That were recently excavated from a dam in Jamestown นะเขาบอกว่ามันแบบว่าถูกขุดจากในที่ทิ้งขยะเขามา dam คือถังขยะ excavate นะคะเป็น verb หมายถึง dig หมายถึงขุดนั่นแหละคือเขาขุดค้นพบในที่ทิ้งขยะในเมือง JamestownThe first permanent English settlement in America อันนี้เป็นเมืองแรกเลยที่เขาอพยพไปอยู่ที่อเมริกาใช่ไหมเมืองแรกที่ permanent นะที่ไปอยู่ถาวรที่อเมริกานั่นเองนะคะเอาละเรารู้แล้วว่าลัทธิกินเนื้อคนนะคะ The bones are believed to have belonged to a 14-year-old girl คือเขาเชื่อว่าไอกระดูกที่คนพบอะเป็นของเด็กผู้หญิงอายุ14เท่านั้นเองนะคะWho was cut up after her death? คนที่ถูกแบบว่าแล่เนื้อหลังจากที่นางตายไม่ใช่แบบแล่จนตายแต่ว่าพอตายแล้วเป็นศพแล้วค่อยไปแล่ใช่ไหมโอ้พูดแล้วน่ากลัวจังเลยเนี่ยนะคะคำว่า death ตรงนี้เป็นคำนามหมายถึงความตายนะคะ According to Dr. Owsley อ่ะตามที่ด็อกเตอร์คนนี้นะคะเขาพูดว่ายังไง forensic anthropologist อ๋อเขาเป็นหมออะไรวะเนี่ยเขาเป็นหมออะไรวะนักมนุษยวิทยานะคะเกี่ยวกับเขาก็มีความโต้เถียงมีอะไรอย่างนี้อยู่นะคะ forensic คือแบบ discussing อ่ะคือโต้เถียงกันอะไรประมาณนี้นะคะอีตาคนนี้เขาก็ได้มาบอกว่า it seems that girls who were smashed open เขาบอกว่ากะโหลกอ่ะนะคะกะโหลกมันแบบแตกเป็นเสียงเลยนะคะคำว่า skew คือกะโหลกเขียนลงไปนะคะ smash open คือเปิดแบบไหนไม่ได้เปิดธรรมดาแต่มันเปิดแบบแตกเป็นเสียงเขาว่า smash ก็คือแตกอ่ะนะคะ and her brain and cheeks removed for consumption สมองและแก้มเนี่ยถูกเอาไปบริโภคนะคะคำว่า consumption มาจาก verbconsume นะคะ consume เป็นเวิร์บหมายถึงบริโภคนั่นเอง oh my god มีคนกินสมองแล้วกินแก้มนางด้วยนะคะ the settlers had arrived only 2 years earlier คือพวกคนอพยพเนี่ยนะคะเขาอพยพไปที่เวอร์จิเนีย
2ปีก่อนหน้าเฉยๆอ่ะไปล่วงหน้า2ปีนั่นเองนะ relations with the local people had broken down แล้วความสัมพันธ์กับไอ้คนที่อพยพเข้าไปกับคนที่ local people เนี่ยคนที่อยู่อยู่แล้วนะคะเป็นไงคะ broken down เป็นความสัมพันธ์ที่ดีปะล่ะไม่ดีนะคะคำว่า local คือท้องถิ่นเขียนลงไปคนท้องถิ่นก็คือคนที่อยู่ที่นั่นอยู่แล้วนะคะคือความสัมพันธ์คนที่อพยพเข้าไปในกับคนท้องถิ่นเนี่ยมัน broken down and supplies from England were slow to arrive นะคะคือsupplies ก็คือพวกอาหารสำรองหรืออะไรอย่างเงี้ยนะจากอังกฤษที่เขาส่งไปเนี่ยมันไปถึงช้านั่นเองนะคะ during a winter that came to be known as the starvingใช่เขาบอกว่าในช่วงเวลาทำไมคะที่รู้กันว่าเรียกว่ายุคอะไรยุคอดอยากคำว่า time ตรงนี้ไม่ใช่เวลาแต่มันคือยุคอะไร starving เขียนลงไป starve จริงๆหมายถึงอดอาหารนะเป็น verb เขียนภาษาไทยเองนะ starving คือ starving time ยุคอดอยากนะคะยุคอดอยากเลยนะ the colonists were forced to eat mice cats dogsAnd it seems each other. เฮ้ยคือ colonist คือผู้ที่อยู่ในอาณานิอยู่ใต้อาณานิคมอ่ะนะคะก็คือถูกบังคับให้กินแหละคือสถานการณ์ถูกบังคับให้กินหนูกินแมวกินหมาแล้วก็ each other กินกันเองกินมนุษย์กันเองนี่แหละ By the time supplies arrive คือก่อนเวลาที่พวกเสบียงอาหารจะมาถึงนะ Only 60 of the original 300were still alive นะเขาบอกว่าแค่60คนจาก300คนอ่ะก็คือมีชีวิตรอด60ใน300เท่านั้นที่มีชีวิตรอดประโยคสุดท้ายนะที่ดร. Owsley เขาพูดไว้ว่า it's somebody doing what they had to do มันหมายความว่ายังไงมันหมายความว่าก็คือคนอ่ะทำในสิ่งที่ต้องทำก็คือกินกันเองเอาตัวอะไรเอาตัวรอดนะคะก็คือเพื่ออะไรเพื่อ survive นะคะเพื่อ survive นะคะหรือว่าเอาชีวิตรอดนั่นเองนะคะคือมันยังไงอะคือสถานการณ์มันบังคับให้กินเนื้อมนุษย์ด้วยกันเองนะคะขนาดกินหนูกินแมวกินหมานี่ยังน่ากลัวเลยนี่กิน each other อะนะคะอ่ะโอเคมาดูข้อ31ค่ะเขาบอกว่าประโยคไหนล่ะที่สรุปจาก passage นี้ได้การสรุปต้องถูกต้องด้วยนะคะต้องถูกต้องไม่ผิดนะคะมาดูช้อยที่5ก่อน60 of the original 400 were still alive today ประโยคนี้ผิดที่ข้อไหนผิดที่คำว่า today ในเรื่องนี้เขาเล่าในอดีตคือตั้งแต่คนที่อพยพจากอเมริกาไปอยู่อังกฤษนะคะไม่ใช่ข้อ4 the settlers did notneed any support from England อันนี้คือผู้อพยพไม่ต้องการการ support จากอังกฤษเลยไหมไม่คือต้องการเสบียงอาหารอยู่ใช่ไหมคะอ่ะข้อ3 the 14 year girl were murdered by the butcher ใช่ไหมถูกฆ่าโดยคนขายเนื้อไม่ใช่นะคำว่า murder ก็คือ kill นั่นเองนะคะเหลือข้อ1กับข้อ2อันไหน infer อันไหนสรุปได้จากจบpassage นี้ค่ะข้อนี้ตอบข้อให้เวลาคิดค่ะถ้าเวลาไม่พอ pause ไว้ก่อนค่ะข้อนี้ตอบข้ออะไรข้อ2เก่งมากเลยค่ะ Jamestown is in the state of Virginia เมือง Jamestown อยู่ในรัฐเวอร์จิเนียนั่นเองนะคะเพราะว่าประโยคแรกเขาบอกเราว่าคนอังกฤษย้ายไปที่เวอร์จิเนียแล้วเขาก็บอกว่ามีในเมือง Jamestown ที่เขาค้นพบเด็กผู้หญิงอะไรเงี้ยนะคะส่วนข้อ1ก็ไม่ใช่เลยดร. Owsley sponsored the excavation ก็คือแบบว่าดร. Owsley เนี่ยคือให้เงินสนับสนุนการขุดไม่ใช่นะไม่ได้บอกนะคะ excavation มาจาก verb excavate โอ้ยเจ็บคอนะคะโอเคไปดูข้อ32ค่ะ the human bones found จุดๆๆเฮ้ยยังไงคะคนพบว่าอะไรข้อ5ป้า were dug from an England settlement ถูกขุดจากการก่อตั้งการตั้งรกรากของอังกฤษไม่ใช่นะจ๊ะไม่ใช่นะจ๊ะข้อ4 belong to forensic anthropologist ไม่ใช่นะเป็นของนักมนุษยวิทยาไม่ใช่แต่เป็นของเด็กอายุ14ขวบข้อ3 provide a cure for cannibalism ใช่ปะ
ไม่ใช่ก็คือเขาบอกว่าเป็นการรักษาการลัทธิกินคนไม่ใช่นะนะคะข้อนี้หรือข้อหนึ่งข้อสองเอาอะไรดีอ่ะกระดูกมนุษย์ถูกค้นพบในฤดูหนาวนั่นเองนะข้อนี้ตอบข้อหนึ่ง were investigate during the winter time ข้อนี้ถูกต้องที่สุดนะนะ investigate เป็น verb หมายถึงค้นพบค้นหาอะไรเงี้ยนะแต่ข้อ2เนี่ย belong to a butcher's daughter ไม่ใช่เลยลูกสาวของคนขายเนื้อไม่ใช่นะคะอ่ะโอเคไปดูข้อ33ค่ะ which was a contributing factor to the settlers' hardship อะไรเป็นความยากลำบากของผู้อพยพอะไรเป็นปัจจัยนั้นเลยนะคะไปดูข้อหนึ่งก่อนเลยนะ they were too many colonists living in the area เขาไม่ได้พูดถึงว่ามีcolonists อยู่มากเกินไปคำว่า too คือเกินไปอ่ะมีผู้ที่อยู่ในอาณานิคมเยอะเกินไปเขาไม่ได้พูดอย่างนี้นะนะคะข้อ2 they did not have a good relationship with the locals พวกเขาไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่ดีกับพวกท้องถิ่นอันนี้เป็นปัจจัยที่ยากลำบากสุดปะไม่ใช่แต่คือการเอาตัวรอดให้ชีวิตรอดไงข้อ3 the bones were excavated from a dump in Jamestown อันนี้คือ hardship ปะมันไม่ใช่ความเป็นความตายไง4หรือ5ตอบข้อนี้ตอบข้อ5เก่งมาก badly needed supplies took a few days to arrive คืออะไรที่มันเกี่ยวกับชีวิตคือมันยากลำบากเขาบอกว่าคือความต้องการแบบสุดๆเลยใช้เวลาหลายวันเพื่อที่จะมาถึงที่อเมริกานั่นเองก็คือคนต้องกินกันเองแล้วอะไม่งั้นก็อดตายนะคะข้อ4อย่างเงี้ยก็ไม่ใช่เหมือนกัน they were not experiencing an unusually harsh winter ก็ไม่ใช่เหมือนกันนะคะแต่มันเกี่ยวกับความเป็นความตายนั่นเองหนูต้องดูเองว่าอะไรที่มันยากลำบากที่สุดกับชีวิตคนอะนะคะไปดูข้อสุดท้าย34แล้วค่ะ Dr. OwsleyAttitude in the last sentence can be best described as นะคะ attitude ทัศนคติทัศนคติเป็นยังไงล่ะเขาบอกว่ามนุษย์ก็ต้องทำในสิ่งที่จะต้องทำอะไรอย่างเงี้ย horrify ป่ะน่ากลัวป่ะเปล่านะคะ shock ไม่ worry กังวลไม่ surprise ไม่ได้เซอร์ไพรส์เลยแต่ข้อนี้accepting คือยอมรับอะยอมรับธรรมชาติของมนุษย์คือถ้ามนุษย์แบบจะตายอยู่แล้วไม่มีอะไรกินคือเขาต้องเอาตัวรอดเพื่อ survive นั่นเองนะคะโอเคเป็นไงบ้างreading ในวันนี้นะคะ1 paragraph นะคะก็1ย่อหน้าพอดีนะปกติข้อสอบ GAT English จะเป็นอย่างงี้แหละ1ย่อหน้าถาม5ข้อนะคะประมาณนี้นะคะโอเคสำหรับคนที่สนใจเรียนคอร์ส GAT English กับพี่แพรนะคะ 1,800 บาทวิดีโอคอร์สนะคะเข้าไปที่เพจ Facebook Great Jula Tutor ได้เลยนะคะส่วนน้องๆที่จะเข้าพวกคณะ PO Science แพทย์ทันตะเภสัชอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าคณะที่จะต้องใช้ภาษาอังกฤษวิชาสามัญนะคะเข้าไปดูได้ในเพจ Facebook เช่นเดียวกันเป็นคอร์สวิชาสามัญ 2,000 บาทนะคะวิดีโอ30ชั่วโมงเช่นเดียวกับ GAT English นะคะโอเควันนี้แพ้ไปก่อนเจอกันครั้งหน้าจะเป็นการจับ Error นะคะวันนี้ไปก่อนบ๊ายบาย